เทิดไทยองค์ราชันภูบาลจงสุขเกษมสำราญผ่องแผ้วพระเกียรติเกิดกังวานไกลยิ่งพระสถิตคลองฉัตรแก้วกว่าร้อยพรรษาด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าบริษัทแสงสยามซัพพลายและสำนักข่าวตราดทีวีการดื่มสุราทำให้ผู้ดื่มทำทุกสิ่งอย่างไวความสามารถในการคลองสติหายไปอย่างไวตัดสินใจอย่างไวกลายเป็นคนกล้าได้กล้าเสียอย่างไวเงินในกระเป๋าก็หายไปอย่างไวเวลาหายไปอย่างไวเย้ยต้องรีบกลับบ้านอย่างไวสตาร์ทรถอย่างไวเหยียบคันเร่งอย่างไวแล้วก็ถึงอย่างช้าอยู่อย่างเดียวรู้สึกตัวช้าไปดื่มก็อย่าขับเลิกเหล้าอย่างไวดูแลตัวเองทุกวันและวางใจเธอว่าสุขภาพดีๆจะอยู่กับคุณทั้งชีวิตปรารถนาดีจากโรงพยาบาลกรุงเทพโทร1719นายกสมาคมประมงคลองใหญ่ร่วมใจเผยธุรกิจประมงคลองใหญ่แย่หลังคสช.เข้าควบคุมอบต.สตอจัดงานเฉลิมพระเกียรติในหลวงเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษายิ่งใหญ่พร้อมมอบรางวัลวันพ่อด้านชาวไทยและชาวกัมพูชาร่วมจุดเทียนชัยถวายพระพรในหลวงที่ตำบลหาดเล็กททท.เผยตัวเลขนักท่องเที่ยวจังหวัดตราดเติบโตขึ้นหลังเป็น1ใน12เมืองต้องห้ามพลาดต่อไปนี้พบกับข่าวประจำวันกับทีมข่าวแสงสยามเคเบิลทีวีและตราดทีวี.com นายกสมาคมประมงคลองใหญ่ร่วมใจเผยธุรกิจประมงเริ่มแย่หลังคสช.เข้าควบคุมนายอมรศักดิ์วรวิจิตพงศ์นายกสมาคมประมงคลองใหญ่ร่วมใจอำเภอคลองใหญ่จังหวัดตราดเปิดเผยว่าหลังจากที่คสช.มีมาตรการควบคุมการทำประมงในจังหวัดตราดโดยอนุญาตให้กับเรือประมงที่ถูกต้องตามกฎหมายและมีเครื่องมือประมงที่ถูกต้องเท่านั้นทำให้เรือประมงที่ผิดกฎหมายไม่สามารถปรับเปลี่ยนได้ต้องออกไปทำประมงในจังหวัดเกาะกงประเทศกัมพูชากว่า100ลำส่งผลกระทบต่อธุรกิจประมงในพื้นที่อำเภอคลองใหญ่อย่างมากขณะเดียวกันยังส่งผลกระทบต่อธุรกิจอื่นๆเช่นธุรกิจประมงต่อเนื่องทั้งการตักปลาการแปรรูปปลาซึ่งแรงงานประมงชาวกัมพูชาไม่มีงานทำเพราะเรือประมงต้องหยุดทำงานรวมถึงปรับเปลี่ยนไปทำอาชีพอื่นอีกทั้งบางส่วนต้องเดินทางกลับประเทศนายอมรศักดิ์กล่าวอีกว่ามาตรการควบคุมการทำประมงอย่างกำหนดวันทำประมงและการห้ามทำในน่านน้ำประเทศเพื่อนบ้านหรือการติดตั้งเครื่องติดตามการทำประมงเป็นเรื่องกระทบต่อการทำประมงพาณิชย์ซึ่งเรื่องนี้เรือประมงของอำเภอคลองใหญ่บางส่วนต้องออกเดินทางไปทำประมงในอำเภอปากคลองถนามควายจังหวัดเกาะกงประเทศกัมพูชากว่า100ลำทำให้ต้องเสียรายได้ของประเทศที่ต้องเสียภาษีให้กับกัมพูชาปีละหลายสิบล้านบาทเดิมก็อีกส่วนที่มีอาญาบัตรก็หากินในเมืองไทยไปที่ไม่มีอาญาบัตรก็ไปต่างประเทศก็ได้แค่นั้นนะเพราะมันทำอะไรมากกว่านั้นไม่ได้แล้วแล้วไปต่างประเทศมีการเสียภาษีเสียภาษีคือไม่ได้เสียภาษีแต่ตอนเข้าเนี่ยก็เสียค่าใช้จ่ายด่านเดินอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ทุกอย่างก็แพงกว่าบ้านเราอะไรประมาณนี้แพงกว่าบ้านเรามันก็เท่ากับทำไปแล้วก็ทำให้คิดว่าอยู่ได้ถามว่าคิดว่าอยู่ได้ไหมไม่ดีอยู่ได้แต่ไม่ดีเพราะค่าใช้จ่ายมันแรงมากค่าใช้จ่ายเยอะแล้วตอนนี้ปลาราคาแพงไหมไม่ดีครับไม่ดีมันเศรษฐกิจมันไม่ดีเนี่ยปลาเข้ามาเรือลำหนึ่งขายได้ที่ไหนเนี่ยขายได้ยังไม่ได้2,000โลนอกนั้นต้องเอาเข้าห้องเย็นมั่งไปส่งมั่ง
คือคนไทยไม่มีตังค์อันนี้คือเรื่องจริงเศรษฐกิจไม่ดีเทศบาลตำบลหัดเล็กจุดเทียนชัยถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา5ธันวาคม2558โดยมีชาวไทยและชาวกัมพูชาร่วมพิธีที่บริเวณศูนย์นันทนาการเทศบาลตำบลหัดเล็กนางสาวกิตประภาประสิทธิเวชนายกเทศมนตรีเทศบาลหาดเล็กเป็นประธานในพิธีเปิดกลวยกระทงดอกไม้ถวายราชสักการะพร้อมประธานจุดเทียนชัยและส่งเทียนต่อให้กับผู้มีเกียรติและประชาชนร่วมประกอบพิธีและกล่าวสดุดีเฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคลหน้าพระบรมสาทิสลักษณ์มีประชาชนผู้สูงอายุพนักงานเทศบาลและสมาชิกสภาหน่วยงานราชการทหารตำรวจชุมชนหมู่บ้านองค์กรต่างๆและชาวกัมพูชาร่วมพิธีโดยก่อนพิธีจุดเทียนชัยได้มีการลงนามถวายพระพรการแสดงรำถวายพระพรชัยมงคลของนักเรียนในเขตเทศบาลหาดเล็กจำนวน6ชุดจากนั้นมีการมอบโล่แก่พ่อดีเด่นจำนวน5คนพร้อมกับบุตรขึ้นบนเวทีเพื่อให้บุตรแสดงความกตัญญูกตเวทีในการมอบพวงมาลัยจากนั้นได้มีการวางพานพุ่มเงินพานพุ่มทองของหน่วยงานต่างๆและสุดท้ายเป็นการร่วมร้องเพลงสรรเสริมพระบารมีเพลงสดุดีมหาราชาจนจบพิธีด้วยการจุดพลุเฉลิมพระเกียรติจำนวน999ดอกขณะที่องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแร้งนายประธานสุรกิจบวรรองผู้ว่าราชการจังหวัดตราดเดินทางเป็นประธานในการจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคลและกล่าวนำสดุดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่จัดขึ้นโดยนายประสิทธิ์สุนาตุนายกอบต.ห้วยแร้งซึ่งมีคณะผู้บริหารสภาตำบลและประชาชนเข้าร่วมอบต.สตอจัดงานเฉลิมพระเกียรติในหลวงเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษายิ่งใหญ่พร้อมมอบรางวัลวันพ่อและอผบ.ร.ดีเด่นเวลา 18:00 น.วันที่5ธันวาคม 2558 นายเจริญชลาลัยรองนายกอบจ.ตราดเป็นประธานในการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา5ธันวาคม 2558 ซึ่งมีพระชนมายุครบ 88 พรรษาในปีนี้โดยมีนายประโมทจันทร์กระจ่างนายกอบต.สตอดำเนินการจัดงานขึ้นในการจัดงานครั้งนี้นอกจากจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติในหลวงแล้วยังมีการมอบรางวัลให้กับพ่อดีเด่นทั้ง9หมู่บ้านและอผบ.ร.ทั้ง9หมู่บ้านที่มีผลงานดีเด่นและเป็นพ่อผู้เลี้ยงดูแลลูกจนประสบความสำเร็จก่อนที่จะถวายพานพุ่มและจุดเทียนชัยได้มีการจัดกิจกรรมต่างๆทั้งบนเวทีและนอกอบต.เช่นการแสดงของเด็กนักเรียนในชุดต่างๆการแสดงนิทรรศการวันพ่อการลงนามถวายพระพรท่ามกลางประชาชนชาวสตอกว่า 1,000 คนโดยหลังจากนั้นทุกหน่วยงานวางพานพุ่มหน้าพระบรมสาทิสลักษณ์รวมทั้งนายประโมทจันทร์กระจ่างและนายเจริญชลาลัยพร้อมกันจุดเทียนชัยถวายพระพรร้องเพลงสดุดีมหาราชาและเพลงสรรเสริมพระบารมีท่ามกลางแสงเทียนที่สวยงามและการจุดพลุเฉลิมพระเกียรติกว่า20นัดทำให้ท้องฟ้ากระจ่างไปด้วยแสงสีเสียงเป็นที่ตื่นตาของผู้ร่วมงานหลังเสร็จพิธีแล้วมีการแสดงดนตรีจากนักร้องจากค่ายอาสยาม2คนซึ่งชาวสตอนั้นร่วมชมจำนวนมากททท.เผยผลประเมินนักท่องเที่ยวจังหวัดตราดเติบโตขึ้นหลังเป็น1ใน12เมืองต้องห้ามพลาดชูหาดไซดำส่งเสริมโครงการเขาเล่าว่านายกฤษดารัตนพฤกษ์ผู้อำนวยการฝ่ายภูมิภาคตะวันออกการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยกล่าวว่าจากการที่มีการดำเนินโครงการ12เมืองต้องห้ามพลาดมาแล้ว1ปีได้มีการประเมินผลการดำเนินโครงการในด้านการอัตราการเติบโตของนักท่องเที่ยวพบว่าจังหวัดลำปางมีอัตราการเจริญเติบโตสูงเป็นอันดับ1รองลงมาจังหวัดตราดที่ตลอด1ปีผลการดำเนินงานมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาเยือนมากกว่าปีงบประมาณ2557กว่าร้อยละ50อย่างไรก็ตามตามปีงบประมาณ2558ททมีนโยบายเชื่อมโยงการท่องเที่ยวระหว่าง12เมืองต้องห้ามพลาดกับอีก12จังหวัดภายใต้โครงการ12เมืองต้องห้ามพลาด plusโดยจังหวัดตราดเมืองเกาะในฝันเชื่อมโยงกับจังหวัดระยองการท่องเที่ยวแบบหรูหรา
ท่องเที่ยวทางทะเลซึ่งคาดว่าจะช่วยกระตุ้นการท่องเที่ยวได้มากขึ้นแนวโน้มการท่องเที่ยวเนี่ยผมคิดว่านะครับจังหวัดตากเองเนี่ยนะครับยังเป็นแหล่งที่มีความสนใจนะครับสำหรับนักเที่ยวทั้งชาวต่างประเทศนะครับและก็นักเที่ยวภายในประเทศโดยเฉพาะนักเที่ยวภายในประเทศเนี่ยนะครับก็ยังคงได้รับความสนใจจากนักเที่ยวมันเนื่องจากว่าระยะทางการเดินทางเนี่ยไม่ไกลได้จากกรุงเทพนะครับแล้วก็ในขณะเดียวกันเส้นทางอีสานเนี่ยประเทศจากภาคอีสานเนี่ยก็สามารถที่จะเดินทางมาท่องเที่ยวได้นะครับมาแล้วเกิดความคุ้มค่าเพราะว่าจังหวัดตากเองเนี่ยเราเป็นเมืองต้องห้ามพลาดพัสด้วยนะครับแล้วปีนี้เราพัสกับจังหวัดระยองนะครับทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเนี่ยก็ยังสนองนโยบายในเรื่องของการท่องเที่ยวในประเทศนะโดยใช้ยังเป็นว่าตากเนี่ยต้องห้ามพลาดอยู่ครับในปี2559ทางนี้ททยังมีโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวภายใต้ชื่อว่าเขาเล่าว่าที่จะกระตุ้นการเดินทางของนักท่องเที่ยวจากตำนานเรื่องเล่าโดยจังหวัดตราดนั้นมีหาดทรายดำที่อำเภอแหลมงอบเป็นจุดขายและเป็น1ใน5ของโลกเป็นแห่งเดียวในประเทศไทยซึ่งมีความเชื่อว่าหากคนที่หมกตัวในทรายดำจะส่งผลต่อสุขภาพที่ดีขึ้นเนื่องจากเกิดจากสารการย่อยสลายของหินภูเขาไฟและททคาดว่าโครงการนี้จะส่งผลดีต่อนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางมาเพิ่มมากขึ้นรถตู้ร่วมบขส.บริษัทก่อช้างกรุงเทพเดินรถคุณสามารถสำรองที่นั่งได้ล่วงหน้าก่อนเดินทาง7วันอนุสาวรีย์ใต้สถานี BTS อนุสาวรีย์โทร0908181828สถานีขนส่งหมอชิตช่องขายตั๋วที่43โทร084-148-1551สถานีขนส่งตราดโทร039-525-222ท่าเรือเฟอร์รี่โทร090-818-1833ก่อช้างฟังอ่าวสับปะรดโทร090-818-1844สถานีขนส่งเอกมัยโทร090-818-1855เอกมัยรถออกเวลา6:00 น., 8:00 น., 10:00 น., 12:00 น., 16:00 น., และ 18:00 น.อบต.ไม้รู้จัดโครงการปล่อยพันกุ้งเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่บริเวณหน้าองค์การบริหารส่วนตำบลแม่รูดอำเภอคลองใหญ่จังหวัดตราดนายสุรศักดิ์อินทราประเสริฐนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่รูดเป็นประธานในการเปิดโครงการปั่นปล่อยพันกุ้งเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา88พรรษามีเหล่าข้าราชการพ่อค้าประชาชนนักเรียนได้ร่วมกันปั่นจักรยานเพื่อปล่อยพันกุ้งซึ่งเริ่มต้นที่หน้าองค์การบริหารส่วนตำบลแม่รูดและปั่นไปที่หาดบานชื่นที่มีระยะทาง19กิโลเมตรโดยมีจักรยานเข้าร่วมทั้งหมด300คันเพื่อปล่อยพันกุ้งจำนวน 99,999 ตัวเต่ากระทะเล3ตัวโดยหลังจากปล่อยแล้วได้มีการเก็บขยะตามชายหาดบานชื่นรวมทั้งปล่อยสังเชือกให้เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำวัยอ่อนสำหรับพันกุ้งและเต่ากระทะเลนั้นได้รับการสนับสนุนจากศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งส่วนการปล่อยสังเชือกได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานบริหารการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่1จังหวัดระยองจังหวัดตราดกำหนดจัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่และโครงการบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้ประชาชนในพื้นที่อำเภอเขาสมิงนายประธานสุรกิจบวรรองผู้ว่าราชการจังหวัดตราดกล่าวว่าจังหวัดตราดโดยสำนักงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และหน่วยงานราชการได้จัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารขึ้นในวันที่23ธันวาคมนี้ตั้งแต่เวลา 8:30 น.ที่วัดเกาะลอยหมู่3ตำบลสตออำเภอเขาสมิงจังหวัดตราดโดยจะบูรณาการโครงการร่วมกับโครงการบำบัดทุกข์บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้กับประชาชนให้บริการด้านวิชาการแก่เกษตรกรองค์กรเกษตรกรชุมชนให้สามารถดำเนินกิจการไปอย่างต่อเนื่องโดยการบริหารจัดการที่มีระบบ
สามารถแก้ไขปัญหาในการประกอบอาชีพได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้นสำหรับกิจกรรมหลักประกอบด้วยคลินิกพืชคลินิกดินคลินิกสัตว์และคลินิกประมงนอกจากนี้ยังมีคลินิกเสริมได้แก่คลินิกบัญชีคลินิกชลประทานคลินิกสหกรณ์คลินิกกฎหมายคลินิกตรวจเลือดหาสารตกค้างในเกษตรกรขณะที่ในส่วนของโครงการบำบัดทุกข์บำรุงสุขจะนำหน่วยภาคบริการของภาครัฐทุกหน่วยงานให้บริการประชาชนเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและรับทราบความต้องการของประชาชนในพื้นที่โดยมุ่งเพื่อให้ส่วนราชการลงแก้ไขปัญหาความยากจนและความเดือดร้อนด้านต่างๆอย่างเป็นรูปธรรมจึงขอเชิญชวนเกษตรกรและประชาชนในพื้นที่รับบริการจากการจัดโครงการทั้งสองตามวันและเวลาดังกล่าวอบต.เกาะช้างใต้จังหวัดตราดกำหนดจัดงานตามรอยเสด็จพระพุทธเจ้าหลวงที่เกาะช้างครั้งที่7ณวัดวัชคามมคธทวีปนายจักริดสลักเพชรนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะช้างใต้เปิดเผยว่าองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะช้างใต้ได้กำหนดจัดงานเฉลิมพระเกียรติแด่สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ภายใต้ชื่อตามรอยเสด็จพระพุทธเจ้าหลวงที่เกาะช้างครั้งที่7วัดวัชคามชคตทวีปตำบลเกาะช้างใต้ระหว่างวันที่26ถึง27ธันวาคมนี้เพื่อร่วมระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านที่ทรงมีต่อชาวตราดโดยการจัดงานมีกิจกรรมที่สำคัญคือกิจกรรมสาธิตพิธีอัญเชิญน้ำพระพุทธมนต์จากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์พิธีการแห่น้ำศักดิ์สิทธิ์จากหน้าพระปรมาภิไธยบนยอดทัดกูดบริเวณน้ำตกทานมยมเข้าสู่มณฑลพิธีบวงสรวงโดยขบวนเรือมาดจากอ่าวสลักคอกสู่วัดวัชคามคชทวีปบ้านสลักคอกตำบลเกาะช้างใต้จากนั้นมีการแสดงรำถวายพระพรและมหรสพต่างๆสำหรับวัดวัชคามคชทวีปเป็นนามพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อคราวเสด็จมาที่ตำบลเกาะช้างใต้ขณะนั้นทางวัดยังไม่มีพระอุโบสถจึงได้กราบบังคมทูลพระกรุณาให้ทรงเหยียบที่สำหรับสร้างอุโบสถจนเป็นที่ตั้งของพระอุโบสถปัจจุบันวัดแห่งนี้นับเป็นสถานที่ประวัติศาสตร์สำคัญของจังหวัดตราดด้วยขอเชิญร่วมสร้างบุญสั่งจองวัตถุมงคลยิ่งใหญ่แห่งปี2558เหรียญเสมาเสด็จเตี่ยกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์รุ่นบารมีอาภากรปลูกเสกโดยเกจิอาจารย์ชื่อดังวัตถุประสงค์เพื่อจะสร้างเหรียญเสมาเสด็จเตี่ยกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์รุ่นบารมีอาภากรเพื่อหารายได้สมทบทุนสร้างอุโบสถใต้พระองค์ใหญ่ณสำนักสงฆ์อ่าวสลัดอำเภอเกาะกูดจังหวัดตราดประธานจะสร้างฝ่ายสงฆ์พระเทพสุเมธมุนีที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดและเจ้าอาวาสวัดโยธานิมิตรประธานฝ่ายคารวาสนายณรงค์จีระจันทรางกูลอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดตราดวาระ1พิธีอธิษฐานจิตปลุกเสกเดี่ยวโดยพระอาจารย์ไพรวันชยทัตตโตที่หน้าพระบรมรูปเสด็จเตี่ยกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ณที่พักสงฆ์หาดทรายแดงตำบลหาดเล็กอำเภอคลองใหญ่จังหวัดตราดวันศุกร์ที่18ธันวาคม2558เวลา 14:19 นาทีวาระ2พิธีมังคลาภิเษกและพุทธาภิเษกเหรียญเสมาเสด็จเตี่ยกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ณอนุสรณ์สถานยุทธนาวีเกาะช้างอำเภอแหลมงอบจังหวัดตราดวันเสาร์ที่19ธันวาคม2558เวลา14:19 นาทีสนใจสั่งจองได้ที่ศูนย์สั่งจองจังหวัดตราดสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่คุณอมร 087-167-6999